ปลาชนิดนี้มีชื่อว่าปลาหัวใสเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกใกล้กับระดับความลึกที่น้ำเข้าสู่ความมืดมิดในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียมีขนาดลำตัวเล็กที่ประมาณ6นิ้วเท่านั้นลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้นั่นคือส่วนหัวของมันที่ใสจนมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนส่วนลำตัวของมันนั้นจะเป็นสีดำทึบและลักษณะเด่นที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีดวงตาที่ใหญ่และมีสีเขียวสดใสอยู่ภายในหัวของมันซึ่งดวงตานี้จะมีแนววิสัยมองขึ้นไปด้านบนตามธรรมชาติเพื่อให้สำรวจเหยื่อที่อยู่ด้านบนด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันเป็นปลาที่มีสายตาดีมากมันสามารถโฟกัสภาพเพื่อจับเหยื่อได้จากในระยะไกลเหมือนนกนักล่าเลยทีเดียวถึงแม้จะมีวิสัยการมองตรงขึ้นไปด้านบนแต่ดวงตาของมันก็ยังสามารถกรอกมาข้างหน้าได้เช่นกันนอกจากนี้มันยังมีจมูกรับกลิ่น2จุดอยู่เหนือปากซึ่งมองแวบแรกอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่านั่นคือดวงตาของมันปลาหัวใสเป็นที่รู้จักในปี1939หลังจากที่ชาวประมงได้ลากอวนติดมันขึ้นมาในสภาพที่มันตายแล้วและถูกค้นพบอีกครั้งโดยนักวิจัยทางทะเลชาวอเมริกันเมื่อปี2004ในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ปลาหัวใสนั้นเป็นปลาที่พบเห็นได้ยากมากนักวิทยาศาสตร์ได้พบปลาชนิดนี้เพียง9ครั้งเท่านั้นแม้จะส่งเรือดำน้ำควบคุมระยะไกลลงไปสำรวจใต้ทะเลลึกมากกว่า 5,600 ครั้งในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันก็ตามเรียกได้ว่ากว่าจะพบพวกมันสักครั้งนั้นยากสุดๆไปเลยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ